กราบขอโอกาสหลวงตาเจ้าค่ะครั้งที่แล้วหลวงตาให้การบ้านไปพิจารณาอสุภกรรมฐานเพราะว่าติดรักสวยรักงามรักความสะอาดเจ้าค่ะก็ตอนแรกก็พิจารณาด้วยตรรกะเจ้าค่ะหลวงตามันก็เดินพิจารณาแล้วมันก็เห็นว่าแบบจริงๆไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันเป็นสัญญาที่วิปลาสอะค่ะมันไม่ได้มีใครหรือว่าอะไรบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนคิดเองเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันไม่เห็นว่าเป็นสังขารมันก็เลยทำแบบนั้นจริงๆก็ค่ะพอไปฟังไฟล์ที่หลวงตาสอนวันนั้นให้ละเอียดจริงๆหลวงตาให้ไปดูใน YouTube ให้ไปดูรูปศพเน่าเปื่อยที่มีหนอนขึ้นคือให้เป็นอสุภะจริงๆเจ้าค่ะหลวงตาก็ไปดูคือมันจะรู้เลยว่าพิจารณาโดยตรรกะกับเห็นรูปจริงๆมันต่างกันมากอะค่ะคือดูอยู่แล้วก็วันนั้นดูจนหลับอะค่ะหลวงตาแล้วพอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเรียกว่าใจมันเปลี่ยนจากพื้นจิตที่แบบนึงพอดูอสุภะแล้วตื่นมามันจะเป็นแบบนึงเจ้าค่ะหลวงตามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนถาวรแต่มันทำให้รู้ว่าอ๋อไอราคานุสัยที่มันนอนเนื่องในจิตเลยอะค่ะมันเป็นประมาณแบบนี้มันเป็นคนละอย่างกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นราคานุสัยแบบนั้นมันพร้อมจะปรุงเป็นราคาได้กับทุกอย่างเจ้าค่ะก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอะไอสิ่งที่มันนอนเนื่องในจิตที่เป็นราคานุสัยเป็นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าค่ะก็มีเรื่องนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หลวงตาเคยบอกว่ามันไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะเจ้าค่ะหลวงตาในเรื่องจิตรู้จิตเห็นพอไปพิจารณาจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าไอตัวเราเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็ถูกที่มันไม่มั่นใจในตัวเองแต่มันต้องมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะก็เลยรู้สึกว่าเวลาจะบอกอะไรใครเกื้อกูลใครก็บอกไปเลยด้วยความมั่นใจนะคะเจ้าค่ะไอ้ที่ไม่มั่นใจมันเป็นสังขารขึ้นมาเจ้าค่ะหลวงตาขอกราบขอความเมตตาหลวงตาเจ้าค่ะก็ถูกแล้วอย่างนั้นแหละเราเป็นแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลเราเป็นแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลเมื่อลมพัดมาแล้วฝุ่นของธุลีนี้ก็ดับหายไปอย่าไปหลงยึดมั่นเป็นตัวเราเป็นของของเราเลยอย่าไปหลงยึดมั่นไปเลยไม่มีอะไรแล้วที่ยึดมั่นได้นี่เราก็อยู่ในเพลงที่เขาแต่งเองชอบเลยว่าฝรั่งเขาแต่งเก่งมากเลยที่ว่าเรานี่เนี่ยคือฝุ่นของธุลีในจักรวาลเมื่อลมพัดผ่านมามันก็ดับหายไปอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลยในเพลงเพลงมันมีสองเพลงที่ส่งไปเป็นเพลงเราคือฝุ่นผงธุลีจักรวาลเนาะกับเพลงหนึ่งคืออะไรนะ Dust in the Wind Dust in the Wind เนี่ยคือ Dust in the Wind คือฝุ่นธุลีในสายลม Don't hang on อย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลยเรามีคุณค่าเพียงแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่เราคือพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะและบุญบารมีที่เราสร้างไว้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะความเป็นเรายึดถือเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานั้นเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลเมื่อลมพัดมาก็ดับหายไปกับสายลม Dust in the Wind Don't hang on อย่ายึดมั่นถือมั่นไปเลยนั้นแต่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะพุทธเจ้าเนี่ยนะที่หลวงตาอธิษฐานให้พวกท่านทุกวันอธิษฐานจิตก็พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะบทอธิษฐานทั้งหมดเนี่ยก็อ้างถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หมดพุทธานุภาเวนะและบุญบารมีนั่นแหละจึงยิ่งใหญ่เพราะคือธรรมชาติเดิมพระเมตตาพลังจิตไวสุดพลังธรรมชาติไวสุดจะพระเมตตาอันไม่สุดมานจะพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีและบุญบารมีที่เราทำไว้ทั้งหมดมันอยู่ในธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติของความว่างธรรมชาติของความไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในธรรมชาติของจิตเดิมแท้เพราะว่าขันห้าหรือร่างกายในทุกภพชาติไม่ว่าจะเราเคยเกิดเป็นมาหมดแล้วสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรก
สัตว์เดรัจฉานทุกประเภทในโลกนี้แล้วก็เทพเทวดาและมนุษย์เนี่ยมันเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยแต่บุญและบาปเนี่ยบุญวาสนาบารมีที่เราสร้างมันอยู่ในไหนอ่ะมันก็อยู่ในจิตเดิมแท้ที่มันไม่เกิดไม่ตายไม่แตกดับไปด้วยถ้ามันบุญวาสนาบารมีและบาปมันดับหมดคนก็ไม่ต้องไปรับบุญรับบาปรับกรรมดีและกรรมชั่วนี่ยังต้องรับผลบุญและผลบาปอยู่ดังนั้นเนี่ยผลบุญและบาปเนี่ยแม้แต่ขันธ์5เราจะดับแล้วแต่ถ้าเรายังไม่สิ้นสังขารยังไม่พ้นสังขารเนี่ยยังไม่สิ้นยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังไอ้บุญและบาปเนี่ยมันยังติดปรากฏชัดอยู่ที่เป็นตัวตนแล้วมันก็จะให้ผลตามนั้นจนกว่าจะสิ้นยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วกลายไปเป็นใจหรือเป็นจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์แล้วมันจะไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ใดๆไอ้บุญและบาปกรรมดีและกรรมฝ่ายบาปกรรมชั่วทั้งหลายก็เป็นโมฆะกรรมไปฝ่ายบุญกุศลที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาในภพภูมิต่างๆเป็นมนุษย์อันประเสริฐนั้นก็ดับหายไปฝ่ายบุญและบาปก็ดับหายไปส่วนวาสนาบุญวาสนากุศลบุญบารมีคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้ทั้งหมดนะมันอยู่ในจิตเดิมเราสามารถเอามาใช้ได้มันอยู่ในจิตเดิมแท้เมื่อไม่ได้ใช้ปุ๊บมันก็หายไปแต่พอใช้ปุ๊บมันก็ออกมาเป็นอำนาจจิตเป็นรังสีจิตเป็นสีนู้นสีนี้แล้วแต่ว่าจะใช้เป็นสีอะไรแล้วแต่ว่ามีบุญวาสนาบารมีทางด้านใดเช่นใช้ฌานมันก็จะเป็นสีประกายเงินยวงใช้อำนาจจิตพลังจิตมันก็จะเป็นสีเขียวมรกตจะเป็นพลังจิตที่สูงส่งถ้าใช้กสิณไฟมันก็เป็นสีแดงเพลิงใช้สำเร็จวิชาพลังธรรมชาติจักรวาลก็เป็นสีลุงเจ็ดสีอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นของที่บุญวาสนาบารมีที่สร้างสมติดมาแต่จิตคือฌานและญาณฤทธิ์เดชอภิญญามันก็ติดมากับจิตเดิมแท้นั่นแหละอันนี้ขันธ์5ดับไปแต่สิ่งนี้ไม่ดับมันอยู่ในจิตเดิมแท้แม้แต่สิ้นลงสังขารแล้วเป็นนิพพานแล้วเป็นนิพพานธาตุแล้วเป็นธรรมธาตุที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วความไม่ปรากฏอะไรเป็นวิมุตต์แต่ในวิมุตต์มันก็มีอย่างนี้ครบถ้วนคือความไม่มีอะไรเนี่ยความไม่ปรากฏอะไรมันหายไปเป็นหนึ่งขันธ์5พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกดับขันธ์ไปแล้วเนี่ยดับขันธ์นิพพานไปนิพพานไปแล้วแต่กลับไปเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หายไปกืนหายไปในความว่างแต่มันธาตุรู้ที่บริสุทธิ์คือหายไปในความว่างมันยังมีธาตุรู้อยู่ไงแต่ไม่มีตัวตนของธาตุรู้ไม่มีรูปลักษณ์ของธาตุรู้มันกลายเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวของความว่างธรรมชาติแต่เวลาธาตุรู้มันยังมีอยู่เวลาจะใช้สมมุติมันยังใช้ออกมาได้แต่ไม่มีตัวเราแล้วเพราะว่าสิ้นยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วแต่ใช้ออกมาจากความรู้ที่บริสุทธิ์คือไม่ใช่ว่ามันเจตนาจากฝ่ายธรรมชาติของธาตุรู้แต่เนื่องจากเหตุปัจจัยมันพร้อมมันทำไปถึงธรรมจิตถึงจิตจิตที่เป็นจิตเดิมแท้จิตที่เป็นพุทธะที่เป็นศรัทธาถึงกันหรือว่ายังในจิตเพราะว่าในมนุษย์เนี่ยในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีจิตที่เป็นอวิชชากับจิตเดิมแท้อยู่จิตอวิชชาเป็นเหมือนเมฆมาบังจิตเดิมแท้เปรียบเหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์มาเป็น15ค่ำดังนั้นเนี่ยแม้แต่มีอวิชชาอยู่จิตเดิมแท้มันก็คือพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เพ็ญที่อยู่หลังเมฆมันก็สามารถถ้ามีศรัทธาปุ๊บมันก็ทะลุไปได้ทะลุเมฆออกมาไปเชื่อมต่อกับพลังจิตบริสุทธิ์พลังธรรมชาติบริสุทธิ์จากพระเมตตามีสุนันท์จากพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีกับบารมีที่เราสังสมไว้ในจิตเดิมแท้เนี่ยมันก็เป็นสมมุติมาเชื่อมต่อกันเขาเรียกว่ากระแสจิตแต่มันไม่ได้เป็นสังขารปรุงแต่งที่เป็นฝ่ายยึดมั่นถือมั่นในปฏิจจสมบัติและไม่ได้เป็นสังขารปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นขันธ์5แต่เป็นกระแสจิตที่ออกมาจากจิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์เรียกว่าสมมุติพอใช้เสร็จแล้วก็หายไปดังนั้นแน่ความยิ่งใหญ่มันก็อยู่ที่จิตเดิมแท้บุญวาสนาบารมีที่เราสั่งสมไว้นั่นแหละในจิตเดิมแท้มันคนละส่วนกันแม้แต่ขนาดจิตที่เป็นอวิชชาจิตเดิมแท้บุญวาสนาบารมีไม่ได้หายไปเหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เพ็ญ15ค่ำเนี่ยคือจิตเดิมแท้นั่นน่ะคือไม่ปรากฏดวงจิตดวงใจไม่ปรากฏเหมือนดังดวงพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์แต่มันคล้ายกับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่มันถูกเมฆมาบังแต่พออวิชชามันหายไปหรือว่าด้วยความศรัทธาเนี่ยแสงแห่งจิตเดิมแท้เนี่ยมันก็แสงแห่งพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ทะลุเมฆออกไปได้กราบขอค่ะท่านหลวงตาอย่างที่เมื่อวานหลวงตาอธิบายว่าที่หลวงตาอธิษฐานเอาไว้อะค่ะแม้ว่าธาตุขันธ์หลวงตาจะดับไปแล้วมันจะยังใช้ได้อยู่เพราะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะแต่ตัวเชื่อมคือศรัทธาคือคีย์ที่จะใช้เชื่อมอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่คือมูเวนัยสัตว์อะที่เป็นผู้ที่มีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถึงใจอะแล้วก็มีบุญวาสนาบารมีแต่ปางก่อนที่สั่งสมมาแล้วบวกกับศรัทธาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็มีบุญวาสนาบารมีแต่ปางก่อน
เมื่อเขาศรัทธาเนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อไปสปาร์กกันได้ครับกับจิตเดิมกับธาตุรู้แท้หรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้ที่บริสุทธิ์แล้วที่หายไปอยู่ในธรรมชาติไปเป็นธาตุรู้คู่กับความว่างธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวธาตุไปเป็นความรู้ที่เป็นพุทธะเป็นความรู้แจ้งไม่ใช่ตัวเรารู้แจ้งแต่เป็นธาตุรู้แจ้งที่เป็นหรือเป็นธาตุรู้ธาตุพุทธะอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลแต่ไม่ปรากฏแต่จะปรากฏเป็นสมมติออกมาต่อเมื่อสมมติเนี่ยมันไปตรงกันสมมติกับสมมติไปตรงกันด้วยความศรัทธาของพี่มีศรัทธาและมีบุญวาสนาบารมีแต่ปางก่อนมันก็สมมติกับสมมติมันไปตรงกันเป็นสปาร์กกันปุ๊บก็สามารถพบพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกได้ในรังสีในสภาพสมมตินะไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์จริงหรือเป็นอะไรอาจจะสมมติเป็นเสียงเป็นแสงเป็นสีเป็นรูปลักษณ์ที่พระเป็นใหญ่เท่าพระประธานหรือแค่องค์ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะปรากฏในลักษณะอะไรที่เหมาะสมก็คือมันเหมาะสมกับที่กระแสจิตและบุญวาสนาบารมีของคนนั้นที่ได้ศรัทธาแล้วเชื่อมต่อกันขึ้นมาเองเป็นขึ้นมาเองแต่ไม่ได้เป็นไปตามความอยากถ้าอยากพบพุทธเจ้าอยากพบอะไรนั้นไม่เป็นหรอกไม่ได้คือมันเป็นเองโดยบุญวาสนาบารมีบวกกับศรัทธาที่บริสุทธิ์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจไหมเนาะเข้าใจค่ะเราต้องแยกให้ออกระหว่างว่าความเป็นเราที่เรายึดบ้านถือบ้านเนี่ยที่เป็นขันธ์หน้าเนี่ยแล้วก็สังขารปรุงแต่งที่ยึดบ้านถือบ้านแท้จริงเป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีฝุ่นฝงธุลีในจักรวาลแต่ชีจิ๊บเนี่ยอย่างชีจิ๊บเนี่ยยังหลงเอาสังขารช่วยสังขารเอาฝุ่นธุลีช่วยฝุ่นเอาฝุ่นธุลีช่วยผงธุลีในจักรวาลมาช่วยผงธุลีในจักรวาลวุ่นวายแต่เอาผงธุลีในจักรวาลมาช่วยตัวเองไม่ให้ติดไม่ให้ยึดให้ตัวเองหลุดออกมาจากติดยึดให้ตัวเองนิพพานอย่างนี้มันทำแบบนี้เท่ากับว่าเอาฝุ่นผงธุลีในจักรวาลมาช่วยตัวเองช่วยฝุ่นผงธุลีในจักรวาลกลายเป็นฝุ่นผงธุลีอันใหม่มาช่วยอันเก่าอันใหม่มาช่วยอันเก่าอันใหม่มาช่วยอันเก่าหาใช่เข้าไปถึงด้วยศรัทธาพุทธังสนากัจฉามิธัมมังสนามิสังฆังสนามิและบุญวาสนาบารมีเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติของพุทธะที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอยู่ในใจของเราเพราะมันไม่ได้มีอยู่นอกใจหรือไม่ได้มีอยู่ในใจมันอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลเดียวกันเพราะใจแท้บริสุทธิ์เนี่ยมันคือจักรวาลเดียวกันหมดไม่ได้แบ่งแยกระหว่างใจแท้พุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าพระอรหันตสาวกและใจเรามันคือใจแท้เดียวกันเพราะว่ามันเป็นธาตุรู้เดียวกันมันคือจักรวาลเดียวกันไม่แบ่งแยกว่าใจของใครใจของมันเจ้าค่ะความยิ่งใหญ่ของจักรวาลกับเม็ดฝุ่นมันเลยต่างกันมากมายขนาดนั้นเจ้าค่ะก็เข้าใจผิดไงเราปฏิบัติวุ่นวายอยู่ทุกวันนี่เราคือเอาไอ้ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลอันเก่าที่ดับไปแล้วอันใหม่มาช่วยอันเก่าดับไปแล้วเกิดอันใหม่พยายามช่วยตัวเราให้เราไปเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เราเป็นอย่างนี้ไอ้การปฏิบัติเช่นนี้มันเอาขี้ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลมาช่วยขี้ฝุ่นผงธุลีจักรวาลเรื่อยไปด้วยความไม่รู้เอาวิชาเรื่อยไปปัญหาได้เป็นกลับคืนสู่จักรวาลแท้ได้ไหมไม่ใช่ตัวเรากลับคืนจักรวาลแท้แต่จิตเดิมเนี่ยมันคือจักรวาลแท้แต่มันก็เลยกลับคืนสู่จักรวาลแท้จิตเดิมไม่ได้เนี่ยแล้วมันสมมติก็เป็นสมมติกันไม่ได้กับสมมติของที่เป็นพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาก็เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวก็ไม่ได้จิตเดิมแท้ก็เป็นหนึ่งเดียวกับพุทธะไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพุทธะที่เป็นจิตเดิมแท้พุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกแล้วก็เราเนี่ยก็คือจิตเดิมแท้เดียวกันก็เป็นจิตเดิมแท้เดียวกันกับพุทธเจ้าไม่ได้มันก็เลยใช้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะไม่ได้เพราะเราเข้าใจผิดจะเป็นอวิชชาอยู่มันเหมือนเนี่ยจิตเดิมแท้ของแต่ละท่านเนี่ยสมมติเปรียบเหมือนนะจิตเดิมแท้คือพระอาทิตย์นะตอนนี้ก็เวลากลางวันจิตเดิมแท้เปรียบเหมือนพระอาทิตย์สมมติว่าแต่ละคนเนี่ยจิตเดิมแท้ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็เหมือนพระอาทิตย์ที่อยู่แต่ละคนเนี่ยอยู่คนละประเทศแล้วทุกคนก็บอกโอ้ยวันนี้พระอาทิตย์ของเราสวยจังคนอยู่ประเทศพระอาทิตย์ของเราสวยจังหรือพระจันทร์มันเพลินที่ผ้าคำเลยพระอาทิตย์ไม่เคยมีใครบอกว่าสวยพระจันทร์สวยก็เดี๋ยวคนนั้นคนนี้อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็บอกพระอาทิตย์สวยจังพระจันทร์สวยจังพระจันทร์ที่ประเทศเราสวยจังพระจันทร์ที่วัดเราสวยจังแต่คนทั้งโลกเนี่ยมีพระจันทร์กี่ดวงมันก็ดวงเดียวนี่แหละแต่บอกพระจันทร์ที่วัดเราเนี่ยสวยมากเลยพระจันทร์ที่วัดเธอสวยอย่างนี้ไหม
มันคือใจอ่ะเปรียบเหมือนพระจันทร์หรือพระอาทิตย์มันคือพระจันทร์ดวงเดียวกันแต่ความที่เราไม่เข้าใจมันเหมือนกับคนละดวงพระจันทร์คือใจพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระอรหันตสาวกใจหรือธาตุรู้บริสุทธิ์เนี่ยของพุทธเจ้าปฏิเจ้าพระอรหันตสาวกแล้วก็เราแล้วก็สัตว์เดรัจฉานปุถุชนเหมือนกันคือดวงเดียวกันแต่แม้แต่เราที่ยังไม่บรรลุนิพพานน่ะคือยังไม่สิ้นเมฆที่มาบังปุถุชนทั่วไปและสัตว์เดรัจฉานสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุไม่ตรัสรู้เนี่ยมันก็มีเมฆมาบังหมดกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยเราและคนอื่นๆเนี่ยที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็อยู่คนละประเทศแต่พอดีอ่ะเมฆมันบังประเทศนี้เมฆบังประเทศนี้เมฆบังแต่บางประเทศไม่เมฆบังคือคนนั้นเขาตรัสรู้แล้วไม่มีเมฆบังเขาก็เลยบอกว่าพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตรงของเราเนี่ยไม่มีเมฆบังสว่างสวยมากเลยสวยมากไม่มีเมฆบังเลยเขาไม่มีเมฆบังอยู่คนเดียวเพราะว่าตรงนั้นน่ะไม่มีเมฆบังแต่ในวัดเราเมฆบังคนอื่นเมฆบังคนนั้นก็เมฆบังความเมฆบังนี่แหละมันแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยในใจของตัวเองไม่เท่ากันเมฆหนาเมฆบางเมฆใหญ่เมฆเล็กไม่เท่ากันแต่ใจแท้หรือจิตเดิมแท้หรือใจแท้บริสุทธิ์หรือจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เนี่ยใจเดียวกันพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกปุถุชนสัพพสัตว์ทั้งหลายใจเดียวกันคือดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันพระจันทร์ดวงเดียวกันหรือพระจันทร์ดวงเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแต่เมฆที่มาบางอ่ะแตกต่างกันไม่ใช่เราไปปฏิบัติที่ดวงอาทิตย์หรือที่ใจแท้แล้วไม่ใช่เอาเมฆไปไล่เมฆพยายามเอาเมฆไปไล่เมฆเอาเมฆไปจัดการเมฆเอาเมฆก้อนหลังมาจัดการเมฆก้อนหน้าแล้วก็ไม่ใช่หลงผิดไปปฏิบัติที่จิตเดิมแท้เพราะที่จิตเดิมแท้หรือใจบริสุทธิ์มันไม่ใช่สังขารมันเลยปฏิบัติอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เอาเมฆไปไล่เมฆเมฆก้อนเก่าไล่เมฆก้อนใหม่ไอ้เมฆก้อนเก่านี่มันทึบมันตื้อมันติดมันจมมันแช่แล้วไอ้เมฆก้อนใหม่มันดันไอ้เมฆก้อนเก่าออกไปเพื่อไอ้เมฆก้อนใหม่เนี่ยมันบริสุทธิ์มันจะดันยังไงก็ตามมันแบบมาดันเขาอ่ะมันก็เป็นเมฆอยู่เรื่อยไปอ่ะมันหาให้หมดสิ้นเมฆไปสิ้นอวิชชาแล้วก็เมฆหมดไปพระจันทร์พระอาทิตย์มันก็เป็นมันอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็สว่างมันขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเมฆหายไปแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์เพิ่งโผล่มันมีแล้วมันไม่เคยหายไปแต่พอเมฆมันหายไปพระจันทร์พระอาทิตย์มันก็เลยฉายแสงมาเห็นเองไม่ใช่เราไปปฏิบัติที่จิตเดิมแท้และไม่ได้ปฏิบัติที่ก้อนเมฆแต่ความรู้แจ้งจากใจและศรัทธาบุญวาสนาบารมีก็เป็นหนึ่งเดียวกันพระธรรมก็เข้าสู่ใจธรรมแท้เข้าสู่ใจแท้ใจแท้กับธรรมแท้เมื่อเข้าสู่ใจเป็นหนึ่งเดียวกันก็เรียกว่าธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุถ้าท่านไม่เข้าใจอย่างเนี้ยเวลาจะใช้ท่านจะใช้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีท่านก็ใช้ไม่เต็มหน่วยไม่เต็มแม็กไม่เต็มภาคภูมิเพราะท่านศรัทธาตัวเองไม่ได้ศรัทธาพุทธะในใจเราและศรัทธาพุทธะในพุทธเจ้าปัจเจกเวทเจ้าพระหลานคือศรัทธาดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันหรือพระจันทร์ดวงเดียวกันคือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เดียวกันแต่เราศรัทธาตัวเองศรัทธาที่ก้อนเมฆหรือฝุ่นผงธุลีในจักรวาล Dust in the wind เมื่อลมพัดผ่านมาฝุ่นผงธุลีนี้ก็ดับหายไปคือตายไม่มีค่าความหมายอะไรหรอก Don't hang on อย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลยไม่มีอะไรหรอกที่ยึดมั่นถือมั่นได้ในเพลงนี้ก็แต่งดีมากเลยนะเนี่ยเราไปเปิดฟังดูที่เขามีคำแปลด้วยเราโพสต์ไปหลายครั้งแล้วเข้าใจไหมหลวงตาเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะหนูสงสัยว่าถ้ารู้มันไม่ได้เป็นของใครเราทุกคนก็มีถ้ารู้อยู่ในตัวเองอย่างของหนูของหลวงตาอย่างนี้ก็คือเป็นถ้ารู้อันเดียวกันใช่ไหมเจ้าค่ะงั้นแสดงว่าเราทุกคนน่ะมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าความมีมันก็เปลี่ยนแปรสลายไปเรื่อยๆมันก็เลยว่ามันเหมือนไม่ได้มีใครเป็นอะไรทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ทุกคนแต่ธาตุรู้เป็นหนึ่งเดียวกันหมด
แต่ความสมมติของทุกคนของจิตของความเป็นอะไรที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสมมติอันนั้นแตกต่างกันไปแต่ความเป็นธาตุรู้หรือพุทธะซึ่งเป็นธาตุรู้แท้ที่บริสุทธิ์นั้นเสมอกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมชาติโดยธรรมมันเข้าใจผิดเลยมันไปแบ่งแยกเพราะมันไปติดอยู่กับฝั่งความมีอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆธาตุรู้มันใช้ร่วมกันหมดเป็นอันเดียวกันเมื่อเข้าถึงธาตุรู้แล้วเมื่อธาตุรู้เป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติเดียวกันหมดมันจึงรู้ความปรุงแต่งที่อยู่ในธาตุรู้ของพวกท่านได้ไงเมื่อคนที่เข้าถึงธาตุรู้เดียวกันแล้วเป็นธาตุรู้เดียวกันมันใช้ธาตุรู้เดียวกันดังนั้นในใจของพวกท่านมีความปรุงแต่งไงมันจึงรู้ได้ธาตุรู้นี่นะเพราะว่าธาตุรู้มันทุกธาตุรู้เดียวกันแต่ปรุงแต่งใครมันปรุงแต่งของใครของมันมันจึงเห็นความปรุงแต่งของตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อใจของผู้นั้นถึงพุทธะที่เป็นธาตุรู้แล้วเมื่อเขารู้แจ้งถึงธาตุรู้แล้วถึงพุทธะแล้วเขาก็รู้แจ้งในใจของพวกท่านได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติในธรรมชาติมันรู้แจ้งในธรรมชาติเดียวกันเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยน้ำธาตุรู้เนี่ยก็คือธาตุตามธรรมชาติในร่างกายเราประกอบไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้หกธาตุธาตุดินก็เป็นของแข็งผมขนเล็บฟันหนังได้กระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่มาตับปอดหัวใจธาตุน้ำก็กินน้ำเข้าไปแล้วก็ไม่ของธรรมชาตินะธาตุดินก็กินซากพืชซากสัตว์ของธรรมชาติเข้าไปแล้วมาอยู่ในร่างเราเราก็ยึดไปเป็นของเราธาตุน้ำเราก็กินน้ำเข้าไปเนาะแล้วเราก็ไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นน้ำเหงื่อน้ำตาแล้วเราก็ไปยึดว่านี่เป็นของเราปัสสาวะก็ของเราอะไรก็เป็นของเราเลือดของเราแล้วก็กินธาตุลมหายใจเข้าไปลมตดลมเลยลมเอิกอักเอิกอักลมหายใจเข้าออกแล้วกินลมเข้าไปแล้วก็เราก็ว่าลมนี่เป็นของเราแต่ลมนี่เป็นของธรรมชาติเราหายใจเข้าหายใจออกตลอดแล้วก็ธาตุไฟความร้อนความอุ่นเราก็กินของธรรมชาติไปแล้วเราก็บอกนี่เป็นของเราแล้วก็อากาศคือช่องว่างในร่างกายเราเราก็ว่าเป็นของเราแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ที่ตัวตนของมันไม่มีอันนี้เราก็ว่าเป็นของเราเรายึดเป็นของเราหมดเลยแต่ความจริงมันเป็นธรรมชาติตอนนี้พูดถึงดินเนี่ยเราก็พอรู้จักน้ำเราก็พอรู้จักลมเราก็พอรู้จักไฟเราก็พอรู้จักอากาศเราก็พอรู้จักเหลือแต่ธาตุรู้ที่เราไม่รู้จักคือธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่คุณสมบัติของมันคือมันไม่ปรากฏรูปลักษณ์อะไรไม่ปรากฏแสงสีไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ความไม่ปรากฏอะไรอ่ะมันรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีอาการปรากฏรู้ไม่ต้องมีอาการรู้แต่มันรู้โดยไม่ต้องมีอาการมันรู้โดยไม่ต้องมีอาการอันนี้คือเรียกว่าธาตุรู้และธาตุรู้ที่มันรู้ได้โดยไม่ต้องมีอาการเนี่ยพวกเราไม่เคยเห็นแต่มันรู้ได้ด้วยใจไอ้ธาตุรู้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าใจเพราะว่ามันสามารถรู้ได้ด้วยใจเห็นได้ด้วยใจแต่มันจะเอาธาตุรู้เนี่ยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูทั้งหกเนี่ยไปรู้ไปมองดูธาตุรู้มันดูไม่เห็นนะแล้วก็จะเอาขันธ์5ไปพยายามคิดค้นวิเคราะห์ให้พบธาตุรู้มันก็วิเคราะห์ยังไงก็ไม่พบแต่มันกลับตรงกันข้ามคือธาตุรู้มันรู้ว่าไอ้ผู้ที่กำลังวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติของธาตุรู้มันเป็นความปรุงแต่งในธาตุรู้ที่ไม่ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรแต่มันมีความปรุงแต่งในความไม่ปรากฏของใจใจเป็นความไม่ปรากฏแต่มันรู้มันเป็นธรรมชาติที่รู้ได้ดังนั้นเนี่ยใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่มันรู้ได้มันเลยรู้ว่ามันมีความปรุงแต่งในความไม่ปรากฏดังนั้นไอ้ความที่มันรู้ได้มาจากความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยแล้วรู้ความปรุงแต่งได้เนี่ยมันต้องรู้ออกมาจากใจหรือรู้ออกมาจากธาตุรู้ดังนั้นเราจึงเอาความปรุงแต่งเนี่ยไปค้นหาใจหรือธาตุรู้ไม่ได้มันเลยเราปฏิบัติพวกเราปฏิบัติมันปฏิบัติผิดเราเอาความปรุงแต่งเนี่ยไปหาธรรมชาติของธาตุรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยมันกลับรู้ว่ามันรู้ความปรุงแต่งในธรรมชาติของธาตุรู้เมื่อมันเป็นความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรากฏอะไรเป็นธาตุเสมอกันในเป็นธาตุเดียวกันในพระเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกในสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันแต่ในปุถุชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีเมฆมาบังท่านเนี่ยมีอวิชชามาบังเมื่อสิ้นอวิชชาแล้วท่านรู้เหมือนกันหมดเพราะว่าเมฆมันมาบังเฉยแต่ท่านรู้มันมีอยู่แล้วแม้แต่เมฆมาบังท่านรู้ก็ไม่เคยหายไปไหนเพราะท่านรู้มันไม่เคยเกิดดับได้เพราะมันไม่ปรากฏอะไรท่านรู้แท้ที่เป็นธรรมชาติมันก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันไปหมดทุกท่านพอเป็นหนึ่งเดียวแล้วพอในจิตใจมันรู้ภายในจิตใจแล้วมันก็รู้ภายในจิตใจความปรุงแต่งของผู้อื่นด้วยเพราะมันเหมือนกับน้ำในขวดพวกท่านเนี่ย
แม้แต่ท่านมีน้ำถือน้ำไว้กินเนี่ยคนละขวดใครขวดบันแต่น้ำในขวดของพวกท่านเนี่ยน้ำที่อยู่ในขวดต่อให้ท่านถือน้ำไว้คนละขวดแต่น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยเนี่ยพวกท่านถือน้ำกินน้ำดื่มไว้คนละขวดเพราะว่าน้ำแต่ละขวดเนี่ยมาอยู่ที่พวกท่านเนี่ยคือมาอยู่ในร่างกายที่เป็นขันห้าเนี่ยมันจึงรู้สึกว่าเป็นขันห้าใครขันห้ามันแต่ท่านลองเอาน้ำในขวดของพวกท่านทุกคนไปเทรวมกันในน้ำทะเลท่านจะแยกออกไหมว่าน้ำในขวดของเราเองคือเหมือนกับธาตุรู้ของเราเองที่ไปรวมกันกับในน้ำทะเลของพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าคือธาตุรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจักรวาลความว่างจักรวาลเมื่อไปเทเอาธาตุรู้ไปเทรวมกันกับความว่างจักรวาลหมดแล้วมันจะแยกออกไหมว่าเป็นธาตุรู้ของใครแต่ตอนมันอยู่ในตัวเราอะยังมีขันธ์5อยู่เราเข้าใจผิดเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราเราแยกออกแต่แท้จริงอะตอนที่มันอยู่ในตัวเรามันก็เหมือนกับน้ำในขวดเนี่ยขวดใครขวดมันแต่พอน้ำไปเทรวมกันแยกออกไหมไม่ออกเลยว่าเป็นน้ำใครเพราะมันเหมือนกันนี่แหละคือความเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันเมื่ออยู่ในขวดใครขวดมันมันแตกต่างกันในความรู้สึกแต่แม้มันจะแตกต่างกันในความรู้สึกว่านี่เป็นขวดของเราขวดน้ำของเราขวดน้ำของเราคือขันห้าของเรามันอยู่ในขันห้าของเราขันห้าก็เปรียบเหมือนขวดน้ำมันอยู่ในขันห้าของเราไอ้ธาตุรู้ที่อยู่ในขันห้าของเราก็เปรียบเหมือนน้ำที่อยู่ในขวดของเราน้ำอยู่ในขวดของเราแต่แท้จริงอ่ะถ้าเราพิจารณาดีน้ำในขวดทุกขวดเราประเทศรวมกันดิไม่ได้แตกต่างกันแยกไม่ออกเลยของใครน้ำของใครหนูนึกภาพเหมือนปัสสาวะลงในทะเลประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นปัสสาวะเราแล้วอะไรเงี้ยหายเลยใช่แบบเดียวกันอย่างนั้นเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเหมือนก็คือถ้ามันหลงมันก็จะหลงเล่นอยู่กับความมีที่มันนี่ถ้าหลงเนี่ยมันก็คือหลงใครหลงมันนะอันนี้มันหลงได้เพราะมันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ถ้าธรรมชาติรู้ที่รู้ความหลงเนี่ยที่รู้ความปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติรู้นี่มันหลงไม่ได้มันได้แต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วก็มันรู้ความปรุงแต่งแล้วก็รู้จักมันเองว่ามันปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็รู้ความปรุงแต่งในมันแต่ถ้ารู้นี่มันหลงไม่ได้เพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้ที่มันหลงได้ต้องปรุงแต่งดังนั้นหลงเวลาหลงเนี่ยมันหลงใครหลงมันแต่พอถึงธรรมชาติรู้ที่มันไม่หลงเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้แท้ที่มันได้ที่มันเป็นธรรมชาติที่รู้ว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยที่ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วมันได้แต่รู้ไม่ยึดอะไรเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นพุทธะที่รู้แจ้งแล้วเนี่ยอันนี้เสมอกันนะไม่ได้เป็นของใครของมันมันเสมอกันเหมือนน้ำในขวดพวกเราเนี่ยมันเสมอกันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาค่ะความจริงมันมีสิ่งเดียวเจ้าค่ะนอกนั้นมันคือความเข้าใจผิดเจ้าค่ะอวิชามันไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะเมื่อกี้หลวงตาชี้เรื่อง Dust in the Wind มันเหมือนเห็นภาพกว้างอะค่ะหลวงตาพอมันเห็นโลกกว้างมันก็เลยรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเล็กมากเจ้าค่ะมันไร้ประโยชน์ที่จะทำอะไรก็ตามแบบมันไร้สาระเป็นประมาณอย่างนั้นนะคะตาไม่ว่าจะพยายามพลิกกลับมุมไหนอะไรยังไงมันก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีมันเป็นความมีเจ้าค่ะถ้าเรารู้สึกว่าความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราตัวเราของเราเนี่ยในความคิดความรู้สึกแต่ละขณะจิตปัจจุบันขณะเนี่ยมันแค่เล็กเหมือนกับฝุ่นถงรีในจักรวาลมันจะหมดความหมายไปเลยในความคิดความปรุงแต่งเช่นนั้นเราเคยโพสต์ภาพอะไรนะที่ว่ามันมีผู้หญิงฝรั่งนอนอยู่บนพื้นหญ้าแล้วก็เขาซูมเอาอะซูมเอาผู้หญิงคนเนี้ยเวลานอนอยู่บนพื้นหญ้าก็รู้สึกว่าสุขสบายมากเลยแล้วก็นอนยิ้มเนี้ยคือในความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยและดูมันยิ่งใหญ่มากเลยตอนที่เรานอนบนพื้นหญ้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราความเป็นเรานี่ยิ่งใหญ่มากเลยครับฟ้าแต่กล้องเขาซูมเอาออกไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นตัวเราค่อยเล็กลง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 เล็กจนกระทั่งมองไม่เห็นตัวเราอะแล้วก็พอซูมเอาออกไปมองไม่เห็นตัวเราแล้วมองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแหละมองเห็นแต่โลกบ้านเมืองพอซูมเอาออกไปโลกก็เล็กใบเล็กนิดเดียวเพราะโลกก็กลายเป็นแค่โลกลูกโลกทั้งใบอะอย่าว่าเราแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลนะ
พอซูมเอาออกไปใกล้ๆใกล้ๆไปเรื่อยปรากฏว่าลูกโลกทั้งใบอ่ะกลายเป็นฝุ่นผงธุลีในจักรวาลพอซูมเอาออกไปมากๆเข้าลงอะไรเนี่ยโลกก็มองไม่เห็นแล้วหายไปเลยเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราเทียบกับโลกเนี่ยเราก็แค่ขี้ฝุ่นผงธุลีในโลกนี้แต่พอลูกโลกเนี่ยเทียบกับจักรวาลลูกโลกเราไม่ต้องเทียบกับลูกโลกเลยมันกลายเป็นฝุ่นผงธุลีในจักรวาลมันเห็นชัดเลยแต่พอมันความคิดความยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยมันเลยทำให้เราทุกข์ร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าความยึดของเรามันคับฟ้าคับจักรวาลมันมองสัจธรรมไม่เห็นเข้าใจยังเข้าใจเจ้าค่ะไหลค่าไหลราคาสินดีเล็กมากๆเจ้าค่ะเคยดูไหมป้าไปที่ว่ามันซูมเอาผู้หญิงเนี่ยเคยเห็นเจ้าค่ะเดี๋ยวเนี่ยในพอดีชีพุกไม่อยู่ก็เดี๋ยวให้ใครค้นเนี่ยสองเรื่องแล้วที่พูดเนี่ยเรื่องดัสเซวินแล้วก็เรื่องไอ้เพลงที่ว่าเราคือฝุ่นผงธุลีจักรวาลดัสเซวินแล้วก็ไอ้ภาพผู้หญิงนอนแล้วก็ซูมเอาออกไปเนี่ยเจ้าค่ะเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันพวกนี้มารวมกันได้ทำให้เห็นว่าความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันคุณค่ามันจริงๆแล้วมันไร้สาระมันแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลพอลมพัดผ่านมาแล้วก็ดับหายไปแต่ตราบใดที่เรายังยึดเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่อยู่นั่นแหละขับฟ้ามองเห็นสัจธรรมก็มองไม่เห็นเหมือนเส้นผมบางตาผมเส้นเดียวบางตามิดมองเห็นจักรวาลมองไม่เห็นมองโลกมองธรรมไม่เห็นความจริงเขาเรียกว่าเส้นผมบางเดียวบางตามิดเส้นผมบางตาบางใจเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณความจริงในใจเราเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ธรรมชาติรู้พุทธะเนี่ยมันเหมือนมีเส้นบางๆมากั้นไว้ทำให้เราไม่สามารถรู้แจ้งสัจธรรมได้มันเหมือนเส้นบางๆเมื่อเส้นบางๆมันขาดออกหรือถูกเปิดออกแค่นั้นแหละมันก็เห็นธรรมชาติเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยมันเลยทุกอย่างที่สังขารที่เกิดดับในใจสังขารในโลกนี้ไม่มีความหมายไม่มีสาระแก่นสารเป็นแค่เหมือนฝุ่นฝงธุลีในจักรวาลเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ดับสลายหายไปมันไม่มีอะไรมีค่ามีความหมายเลยแม้แต่ตัวเราก่อนมีตัวเราในท้องแม่ก็ไม่มีตัวเราจากหยดเลือดเล็กๆแล้วก็เป็นก้อนเลือดเสร็จแล้วก็เป็นรูปร่างเด็กๆเสร็จแล้วก็แก่เฒ่าแล้วเสร็จแล้วก็ตายพัดพาจากทุกสิ่งไปก่อนมีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒนาบ้านช่องก็ไม่มีมีแล้วทุกอย่างก็ต้องดับพัดผ่าจากทุกสิ่งไปไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับโมคคราชว่าโมคคราชเธอจงดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระให้ยึดบ้านถือบ้านได้เธอจึงถอนความยึดบ้านถือบ้านความเห็นผิดที่ยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเสียแล้วมารทั้งหลายก็จะตามหาเธอไม่พบอีกต่อไปโมคคราชพิจารณาตามเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่มีอะไรที่มีสาระแก่นสารให้ยึดมั่นถือมั่นได้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นก็นิพพาน